ใหญ่เน่ขอนับพันหอบความคิดถึงเดินทางกลับไทยในรอบ3ปีพร้อมโปรเจกต์พิเศษทั้งแฟนมีตติ้งซิงเกิลใหม่ให้เราอะตอมได้รอติดตามเป็นศิลปินสายเลือดไทยที่โด่งดังและอยู่ในความนิยมของแฟนคลับอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศจีนสำหรับเนเน่เจิ้งหนาเซนหรือว่าเนเน่พรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์อดีตสมาชิกวงบงบงเกิร์ลส์303ที่ตอนนี้เป็นศิลปินเดียวเต็มตัวและได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวซึ่งประเดิมด้วยซิงเกิล Promise และ Aya Aya ออกมาให้ได้ติดตามกันแต่ว่าเนื่องด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งงานและสถานการณ์ของโควิด-19ที่ระบาดหนักอยู่ทั่วโลกจึงทำให้เธอไม่ได้เดินทางกลับไทยเลยมีเพียงความคิดถึงที่ส่งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้กับแฟนคลับได้รับว่าเธอรู้และซาบซึ้งสำหรับการซัพพอร์ตที่ดีเสมอมาแม้ไม่ได้เจอหน้ากันก็แฮปปี้มากเลยค่ะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็มีพี่น้องอะตอมมารอค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อๆมาสัมภาษณ์ก็ดีใจมากเลยค่ะเป็นวันที่หนูแฮปปี้มากเลยก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีผลงานที่ไทยด้วยค่ะหนูที่อยากกลับมากินหมูปิ้งใช่หมูปิ้งอยากกลับไปกินหมูปิ้งแล้วก็พวกผัดไทยค่ะเลยพวกนี้ใช่เพราะหมูปิ้งหนูทำที่นู่นไม่เป็นค่ะก็มีอาหารที่อยากกินเยอะมากจริงๆหนูก็จะเดี๋ยวบายบายกับพี่ๆเสร็จก็จะรีบกลับไปร้านประจำที่กินเลยมีค่ะก็จริงๆหนูเริ่มแล้วค่ะคือมาคุยกับพี่ๆทางด้านเพลงนะคะได้คุยกับพี่ก๊อฟฟักกิ้งกิโลไว้แล้วใช่ที่หนูพูดเลยนะหนูคุยกับพี่ก๊อฟไปแล้วเดี๋ยววันที่19นี้ไปคุยกับพี่เขาเรื่องงานค่ะโปรเจกต์ก็จะมีเราทำอะไรกันแล้วก็ทางด้านอื่นๆก็มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มเขียนเพลงไทยแล้วค่ะแล้วก็เดือน3คิดว่าน่าจะมาเปิดแฟนมีตค่ะก็น่าจะเป็นน่ารักสดใสอะไรอย่างงี้เป็นเฟซค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยค่ะค่ะก็มีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายไปของทางที่จีนค่ะก็น่าจะออนแอร์ประมาณเดือนภายในปีนี้ละค่ะครึ่งปีแรกค่ะหนูคิดว่าน่าจะอยู่ยันตรุษจีนค่ะตรุษจีนหลังจากจบตรุษจีนไปแล้วค่ะค่ะคาดว่าก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ที่ทางบ้านค่ะแล้วก็กลับมาไทยแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะอยู่กับครอบครัวกินข้าวกันเยอะๆนะคะค่ะ祝大家春节快乐然后好好吃饭和大家在一起和家人在一起然后幸福满满的ค่ะ